อ๋ออีกเรื่องนึงครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์อีเมลไปให้นะครับเพื่อได้ทดสอบแบบฝึกหัดกันภายในวันเสาร์ที่นี้นะครับก็ขอสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนๆสมาชิกหรืออาจจะเรียกว่าเป็นนักเรียนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลาส grammar แล้วก็ reading นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยหอบความตั้งใจมาเต็มที่เลยวันนี้นะคะหากมีอะไรไม่เข้าใจหรือว่าพูดช้าหรือเร็วเกินไปก็บอกได้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนเต็มที่เหมือนเดิมนะคะหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปโอเคเข้าสู่เรื่องของเราเลยนะคะอันนี้เนี่ยพี่ก๊อฟขามันไม่เวิร์คค่ะลืมเปิดสวิตช์หรือเปล่าเรื่องเทคโนโลยีบอกแล้วนะคะไม่ค่อยอ๋อไม่มีแบตใช่ไหมอ้าวเรียบร้อยยังคะค่ะ grammar in error identification นะคะค่อนข้างสำคัญอย่างที่บอกแล้ว grammar เพราะว่ามันเรื่อง part error identification เนี่ยมันอยู่ทั้งในข้อสอบ PSU GET นะคะ CU TEP แล้วก็ TOEFL นะคะแล้วก็หลายๆข้อสอบดังๆเลย TU GET อะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยการที่เรามี grammar ที่แข็งแรงนะคะเราสามารถที่จะนำไปใช้ในการเขียน writing ต่อไปในอนาคตได้หรือแม้แต่ในข้อสอบนะคะessay writing ก็ต้องใช้ grammar ที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแบบค่อนข้างมีความถูกต้องชัดเจนเหมาะแล้วก็ simple clear อย่างที่ครูก๊อฟได้บรรยายไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามลองตั้งใจฟังดูนะคะว่ามันก็เป็นเรื่องเดิมๆแหละที่เราเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่อดีตแต่ว่าการนำเอาไปใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าเราเห็นหลักการของมันนะคะคราวนี้เนี่ยขอทบทวนนิดนึงนะคะ brief review นะคะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนอะไรกันบ้างเผื่อว่าบางท่านนะคะบางคนไม่ได้เข้ามาครั้งที่แล้วนะคะก็คือว่าครูเหมยขอแบ่งวิชา grammar ออกเป็น2พาร์ทหลักๆนะคะก็คือพาร์ทแรกเนี่ยคือ part of speech นะคะก็คือ word เป็นคำนี่แหละเราต้องรู้จักคำในภาษาอังกฤษก่อนเพื่อที่ว่ารู้หน้าที่รู้การใช้งานแล้วก็นำมาผสมกันให้เป็นประโยคแล้วเราถึงค่อยไปเรียนพาร์ทที่2คือเรื่องโครงสร้างนะคะ structure นะคะคราวนี้เนี่ยครั้งที่แล้วนะคะ เราเรียนเรื่อง noun กันไปเต็มๆเลยนะคะเรียนเรื่อง verb กันไปนะคะว่าเรามี verb ประเภทไหนบ้างหลักการใหญ่ๆนะคะแล้วก็เรียนเรื่อง tense นะคะ passive voice นะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่สำคัญนะคะที่ครั้งที่แล้วครูเหมยเอาเรื่องเนี้ยไปไว้อยู่ฝั่ง part of speech เพราะว่าอยากจะให้โยง noun กับ verb ให้มันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็แต่ครั้งนี้เนี่ยขอชี้ว่า subject verb agreement จริงๆแล้วมันก็อยู่ในส่วนของ part structure นะคะแต่ไม่เป็นไร อยู่ตรงไหนก็ไม่สำคัญเท่าเรารู้ว่ามันใช้อย่างไรอย่างชัดเจนนะคะคราวนี้วันนี้เนี่ยขอเพิ่มอีกไป3เรื่องนะคะหลักๆก็คือเรื่อง pronoun adjective แล้วก็ adverb นะคะโอเค brief review นะคะเนื่องจากว่าเรื่อง noun เป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นหัวรถจักรอะนะถ้าพูดภาษา AIA นะคะไม่ทราบใครเคยได้คุยกับพี่ๆนักขายของ AA นะคะเขาบอกว่าเป็นหัวรถจักรก็คือเป็นเรื่องหลักเลยเพราะ noun เนี่ยมันอยู่ในทั้ง subject แล้วก็เป็นได้ทั้ง object ของ verb อีกแล้วก็อาจจะเป็น object ของ preposition อีกเพราะฉะนั้นเราจะเจอ noun ได้เยอะที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาทบทวนเรื่อง noun นิดนึงนะคะว่า noun เนี่ยคือแบ่งออกเป็นนับได้กับนับไม่ได้แค่2อย่างแค่นั้นเองนะคะคราวนี้เนี่ยนอกจากพอเรารู้2อย่างเคลียร์ๆแล้วเราก็รู้อีกว่า noun นับได้เนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างอีกคือนับได้แบบ1อ่ะแบบเอกพจน์กับนับได้แบบมากกว่า1ก็คือ2เป็นต้นไปพหูพจน์ใช่มั้ยคะแล้วก็รู้อีกว่านับไม่ได้เนี่ยเป็นอะไรเสมอเลยเป็นเอกพจน์เสมอเลยนะคะเพราะฝรั่งเขาถือว่าการที่เราขี้เกียจนับอะไรสักอย่างนึงเพราะมันเยอะเกินไปหรือเป็นน้ำเป็นของเหลวเนี่ยเขาขอเอามาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันละกันก็เลยเป็นเอกพจน์เสมอนะคะคราวนี้เรื่องสำคัญมากๆเป็นพระเอกของเรื่องนาวก็คือเรื่องคำกำกับหน้านาวนะคะซึ่งเราต้องรู้จักมันนะคะเพราะมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นเอกพจน์หรือเปล่าหรือเป็นพหูพจน์นะหรือเป็นนับไม่ได้นะ
หรือมันเฉพาะเจาะจงหรือเปล่าหรือไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะฉะนั้นคำกำกับหน้านาวเป็นตัวนี้เป็นตัวทำให้เรางงซะส่วนใหญ่ในข้อสอบเพราะเขาจะเทสเรื่อง subject verb agreement นะคะถ้าน้องถ้าหรือนักเรียนรู้จักว่า subject ตัวนี้เป็นเอกพจน์น้องก็จะรู้ว่า verb ก็ต้องเป็นเอกพจน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำกำกับหน้านาวครูเหมยขอแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะ1ก็คือแบบเจาะจง2ไม่เจาะจง3แบบบอกปริมาณกับจำนวนนะคะนี่ครูเหมยขอแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะคะไม่ได้แบ่งแบบ A and the อะไรนะไม่ใช่นะคะหลักเกณฑ์เก่าๆไม่เอานะคะทิ้งเอาไว้นอกห้องก่อนนะคะมาฟังใหม่ๆก่อนนะคะเจาะจงคืออะไร make sense มากๆมัน common sense มากๆเลยอะไรก็ตามนะคะที่แบบอันนั้นน่ะสมุดอันนั้นน่ะหรือสมุดของฉันน่ะสมุดของเธออ่ะสมุดเหล่านั้นน่ะสมุดเหล่านี้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเจาะจงมันก็จะมีคำเหล่านี้ค่ะ the นะคะ that these those these อะไรพวกเนี้ยหรือแสดงความเป็นเจ้าของ my your our books นะคะ their book อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั่นคือเจาะจงนะคะใช้กับ noun แบบไหนใช้ได้ทั้ง2อันเลยค่ะทั้งนับได้และนับไม่ได้ก็คือทุกประเภทที่เป็น noun โอเคนะคะอันที่เจาะจงนะเพราะนาวทุกอย่างในโลกนี้ถ้าเราอยากจะเจาะจงมันเราก็สามารถทำได้นะคะไม่ว่ามันจะเป็นเอกพจน์พหูพจน์หรือนับไม่ได้ก็ตามนะคะอันที่สองนะคะไม่เจาะจงนะคะที่ครูเหมยขอรวบรวมมีแค่4ตัวเท่านั้นเองนะคะ A and every แล้วก็ each นะคะครูเหมยขอให้ตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะคะว่าไอ้ที่ไม่เจาะจงที่ครูเหมยนำเสนอวันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ EEAA มันคือใช้กับเอกพจน์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไปเจอใน Error Identification Practice นะคะแล้วมี EEAA ใน Subject แสดงว่า Verb เนี่ยจะต้องเป็นเอกพจน์ชัวร์ๆเลยนะคะส่วนอันสุดท้ายเป็นคำกำกับหน้านามแบบบอกปริมาณและจำนวนนะคะบอกปริมาณและจำนวนเนี่ยลองคิดดูนะคิดตามนะคะถ้าเป็นเอกพจน์เนี่ยบอกปริมาณและจำนวนก็คือ1เท่านั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเหมยก็เลยขอพูดการบอกปริมาณและจำนวนกับ noun ที่เป็นพหูพจน์และนับไม่ได้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย noun พหูพจน์กับ noun นับไม่ได้ตอนนี้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ให้รายละเอียดว่ามีคำอะไรบ้างนะคะ noun พหูพจน์นะคะคำกำกับที่บอกปริมาณและจำนวนมีอะไรบ้างคะคำเหล่านี้ค่ะนะคะสังเกตนะคะ many รู้อยู่แล้วตั้งนานแล้วนะคะว่าใช้กับนามนับไม่ได้พหูพจน์เท่านั้นนะคะ feel กับ feel นะคะครั้งที่แล้วก็บอกแล้วว่าอะไรน้อยกว่ากันคะ feel กับ feel feel น้อยกว่าเพราะว่ามันเขียนน้อยกว่าง่ายๆเลยนะคะแล้วมันแทบจะไม่ด้วยมันเหมือนกับว่าถ้ามันไปอยู่ในประโยคใดๆนะคะมันจะทำให้ประโยคนั้นๆมีสักและสีเป็นปฏิเสธนะคะเพราะมันแทบจะไม่มีคือถือว่าไม่มีว่าได้นะคะถ้าใครแทบจะไม่มีเพื่อนเนี่ยก็ถือว่าคนนั้นเนี่ยไม่มีนะคะเป็นปฏิเสธไปเลยส่วน a great many นะคะสังเกตมี many เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ make sense อยู่แล้วว่าก็ต้องใช้กับพหูพจน์แล้ว a number กับ the number มีคำว่า number นะคะ number แปลว่าอะไรคะแปลว่าตัวเลขแปลว่าจำนวนเพราะฉะนั้นจะต้องใช้กับนามนับได้พหูพจน์เท่านั้นนะคะจำนวนจะใช้กับตัวเลขจำนวนเนี่ยมันไม่สามารถใช้กับนับไม่ได้นะคะเพราะนับไม่ได้เนี่ยไม่สามารถที่จะแบ่งออกมานับเป็นชิ้นๆได้นะคะคราวนี้อันที่สองนาวนับไม่ได้นะคะอันนี้เรียนแล้วนะครั้งที่แล้วแต่อยากจะเน้นย้ำอีกทีเพราะมันสำคัญจริงๆค่ะเวลาอยู่ในข้อสอบนะคะมันเยอะนะคะคำกำกับหน้านาวที่บอกปริมาณและจำนวนนะคะที่ใช้กับนับไม่ได้อะนะคะผมอย่างเงี้ยนะคะอากาศแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีคำเหล่านี้ค่ะถ้าใช้ many ไม่ได้ก็ใช้ much นะคะ much นะคะแล้วก็ few ใช้ไม่ได้ก็ใช้ little กับ a little แทนนะคะก็เหมือนเดิมนะคะ little เขียนน้อยกว่าแสดงว่าแทบจะไม่มีน้อยกว่านะคะใช้ great many ไม่ได้ก็ใช้ great deal แทนนะคะใช้ great deal หรือ good deal of แทนนะคะ I have a good deal of sugar
ฉันมีน้ำตาลเยอะนะในร่างกายเนี่ยอ๋อไม่เกี่ยวนะคะ a large amount นะคะ number ใช้ไม่ได้ก็ a large amount แทนนะคะ amount เนี่ยก็คือใช้แทน number นั่นเองนะคะมันเป็นปริมาณนะโอเคถ้าเจอคำเหล่านี้นะลองเราแยกแยะได้แล้วว่ามันคือพหูพจน์หรือนับไม่ได้นะคะตอนนี้คราวนี้อะไรล่ะที่ใช้กับได้ทั้งคู่นะคะทั้งนับไม่ได้และพหูพจน์ตอนนี้นับไม่ได้กับพหูพจน์อยู่ด้วยกันนะคะมีคำเหล่านี้ค่ะ sum any นะคะจำนวนหนึ่งอ่ะไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะคะ sum books หรือ sum sugar เหมือนกันนะคะ a lotOf กับ lots of นะคะเหมือนกัน plenty of นะคะสังเกต plenty นิดหนึ่งถ้าเกิดว่าครูเหมยพูดว่า plenty people ผิดไหมคะ plenty people ผิดไหมคะ plenty people ผิดค่ะเพราะมันไม่มี of ไงครูเหมยเห็นในข้อสอบจริงๆนะ plenty people แล้วก็ผิดตัวนั้นจริงๆแต่ไม่รู้แหละเมื่อกี้ทำไมนิ่งอ่ะคือมันง่ายเกินไปเหรอคำถามหรือว่าไงหรือว่ากำลังแบบว่าตั้งหน้าตั้งตาจดอยู่นะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครมาครั้งที่แล้วนะรู้สึกว่าสไลด์ตัวนี้มันน่าจะมีนะคะหรือเปล่านะนะคะอ่ะคำสุดท้ายนะคะหมวดสุดท้ายก็คือ most กับ all นะคะ most แปลว่าอะไรคะส่วนใหญ่ all แปลว่าทั้งหมด most sugarก็คือน้ำตาลส่วนใหญ่ all sugar ก็คือน้ำตาลทั้งหมด most people ก็คือ people ส่วนใหญ่ people นับไม่ได้พหูเอ้ยนับได้พหูพจน์นะคะ all people ก็ people ทั้งหมดนะคะ most กับ all คราวนี้เนี่ยคราวที่แล้วที่ไฮไลท์นะคะก็มี1 2 3 4 5กลุ่มเนี่ยนะคะไฮไลท์ตัวแรก many กับ much ไม่เป็นไรผ่านไปเพราะง่าย many ใช้กับนับได้much นับไม่ได้คราวนี้ a number of กับ the number of ต่างกันยังไงคะทั้งคู่ใช้กับนับไม่เอ้ยนับได้พหูพจน์แต่ต่างกันไงคะจำได้ไหมเอ่ยอันตัวหนึ่งเป็น is อีกตัวหนึ่งเป็น are ถูกไหมตัวไหนเป็น is คะ the number of เป็น is นะคะก็คือ verb ต้องเป็นเอกพจน์เพราะ the นี่เฉพาะเจาะจงเราให้จำว่ามันคือกลุ่มหนึ่งโอเคไหมแต่ถ้าอะ number of นี่มากมายอะนับโอ้โหมันเลยเป็นพหูพจน์นะคะโอเคนะคราวนี้สิ่งที่เน้นย้ำอีกนะคะเพราะว่าเจอในเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเจอในตัว practice นะคะก็คือตัว each of every of many of แล้วก็ much of อันนี้เจอใน practice นะคะจำได้ไหมคะ eeaa นี่ของเราแสดงว่า verb ต้องเป็นอะไรคะเอกพจน์นะคะแต่นะคะให้จำนิดนึงความแตกต่างของ each กับ each of นะคะมันแปลว่าแต่ละเหมือนกัน each student แต่ถ้า each of the students นะคะหลัง of เนี่ยต้องเป็นพหูพจน์นะคะมันเจอใน practice เนาะถ้าเจอใน practice มันจะดูง่ายขึ้นนะคะ every ก็เช่นเดียวกัน every student กับEvery of the students โอเคแต่ทั้งคู่ก็เป็น verb เอกพจน์ทั้งคู่เป็น is ทั้งคู่นะคะส่วน many กับ many of กับ much of นะคะก็ใช้เหมือน many กับ much เฉยๆนะเฉยๆโอ้โหกูเหมือนซอเสือกับช้างๆนะคะ of นะคะหลัง of ก็ต้องเป็นพหูพจน์นะคะหลัง of นี้ก็ต้องเป็นนับไม่ได้โอเคนะนี่คือหลักการคร่าวๆคราวนี้ลองมาทำ practice ดูนะคะเพื่อความสนุกสนานนะคะกูเหมยชอบเล่นเกมนี้นะคะไม่รู้นักเรียนจะชอบด้วยเหมือนกันหรือเปล่าก็คือว่าลองดูซิว่ามันเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะเรามาลองดูด้วยกันดีกว่านะคะอันแรกก่อนเลยนะคะ every boy and girl is หรือ are คะ is อันนี้ง่ายมากถูกไหมเพราะมันมี eeaa ใช่ไหมก็คือตัว e each หรือ every นี่แหละนะคะสังเกตนะหลัง every กับ each เป็นเอกพจน์นะคะเพราะมันไม่มี of ไงต้องเป็น every boy นะคะแต่ถ้าเป็น every of ต้องเป็น the boys โอเคคราวนี้ตัวที่สองนะคะ the number of books is หรือ are คะเมื่อกี้เฉลยไปแล้ว is นะคะ
อันที่3 most of the sugar is หรือ are คะแมงวันเข้าจมูกอะไรคะ is ถูกไหมเพราะ sugar นับไม่ได้เอกพจน์เสมอโอเคเพราะฉะนั้น most of the sugar is นะคะต่อไป many of people many ใช้กับอะไรนะนับได้พหูพจน์เพราะฉะนั้น is หรือ are คะนะคะต่อไป every of student มีอะไรแหม่งแหม่งไหมจริงๆครูเหมยตั้งใจเขียนมานะคะเพื่อให้ลองดูซิว่านักเรียนยังตามครูเหมยอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ครูเหมยพูดอยู่คนเดียวลอยๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็น every of students นะคะ is หรือ are คะ is เพราะมันมี e โอเคไหม verb จะต้องเป็นเอกพจน์เท่านั้นนะคะต้องเป็น is นะคะ each of the bookแม่งๆป่ะเดี๋ยวก่อนis หรือ are นี่แม่งไหม of หลัง of ต้องเป็นพหูพจน์ใช่ไหมก็ต้องเติม s ที่ books ด้วยนะคะ is หรือ are คะ is นะคะถูกต้องนะคะต่อไป a good deal of people แม่งๆป่ะ deal คำว่า deal นี่ใช้กับอะไรอ่ะนับไม่ได้เพราะฉะนั้นผิดนะคะต้องเป็นอะไรคะ a great many of people ไม่มี of ค่ะ a great many people ไปเลยโอเคไหม is หรือ are จ๊ะ are ถูกไหม people ใช่ไหมคะนับได้พหูพจน์นะคะ some of dancing นับได้ปะนับไม่ได้นะคะ dancing มันเป็นเหมือนคล้ายๆแนวคิดหรือเป็นการ danceการเต้นรำนะคะเป็นการเป็นความอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนับไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้ซ้ำได้ปะได้เพราะซ้ำกับเอนี่เราตกลงกันแล้วว่าใช้ได้ทั้งคู่โอเคไหมคะคราวนี้เอกพจน์หรือพหูพจน์ is หรือ are คะ is เพราะมันคือนับไม่ได้เห็นไหมคะนะเห็นภาพชัดเจนขึ้นการใช้งานนะคะเอาละเรามาดูอีกนิดนึงนะคะต่อไปเลยนะคะว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะ a box of matches match แปลว่าอะไรคะ matches เนี่ยฮะอะไรคะกล่องไม้ขีดใช่ไหมคะมันอาจจะแปลว่าจับคู่ก็ได้แต่ถ้ามันเป็น noun มันก็ต้องเป็นกล่องไม้ขีดเติม es อีกต่างหากแสดงว่ารู้ว่า noun นับได้พหูพจน์ชัวร์ๆนะคะเอกพจน์พหูพจน์คะ is หรือ are คะดูดีๆนะ subject หมายถึงว่าตัว noun หลักคืออะไรคือ box หรือ match box a box of matches ก็คือต้องเป็น is เพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่ในข้อสอบเนี่ยต้องรู้นะมันเป็นเอกพจน์คราวนี้ most of the rice ง่ายละคุ้นเคยมากๆ rice นับไม่ได้ก็ต้องเป็น is นะคะช่วยครูเหมยทำงานด้วยนะ some sugar is ง่ายๆเลย children game children's gameเกมของ children นับได้พหูพจน์เกมนับได้เอกพจน์แต่ตัวไหนเป็น noun หลักเกมเพราะฉะนั้นก็คือ is นั่นเองนะคะข้อต่อไป Tom and Jack's duty โอเคเพราะว่าอะไรเพราะ duty เป็น noun หลักของเรานะคะก็ต้องเป็น is Tim's and Jane's cars เพราะว่า noun หลักคือcars นะคะเอาเฉลยแล้ว a mother in law แปลว่าแม่สะใภ้เอ้ยไม่ใช่เขาไม่เรียกแม่สะใภ้เขาเรียกแม่อะไรแม่ยายแม่สามีนะคะนะคะ secretaries แปลว่าอะไรคะ secret แปลว่าอะไร secret ความลับใช่ไหมคะเรื่องลับอะไรเงี้ย secretaries คือคนที่เก็บกุมความลับเลขานะคะเลขาหลายคนด้วยเพราะฉะนั้นต้องเป็นเป็นเลขาของแม่ยายฉันอะหลายๆคนเลยนะคะ a crowd of people crowd แปลว่าฝูงชนนะคะคิดว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ noun หลักของเราคืออะไรจ๊ะ a crowd ถูกไหมคราวนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยเป็นได้ทั้งคู่เป็นได้ทั้ง is และ are เพราะว่า a crowd เนี่ยเราถือว่ามันเป็น collective nounนะคะ collective noun คือเป็นกลุ่มอะเป็นกลุ่มก้อนเราอาจจะมีความหมายได้2ความหมายคือเป็นกลุ่มหนึ่ง
หรือเป็นคนในกลุ่มนั้นหลายคนกลุ่มฝูงชนใหญ่ๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มหนึ่งมันคือเอกพจน์แต่ถ้าเป็นหมายถึงฝูงชนอ่ะใหญ่ๆหมายถึงมีหลายคนมันก็ต้องเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นได้ทั้งคู่นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทละนะคะโอเคนะคะเห็นภาพชัดเจนนะคราวนี้ขอเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้บอกปริมาณและจำนวน3บรรทัดใช่ไหมนับได้พหูพจน์นับไม่ได้แล้วก็ทั้งคู่ใช่ไหมคะคราวนี้มาดูแบบนับได้พหูพจน์เพิ่มเติมที่แบบว่าบอกเป็นตัวเลขไปเลยอะว่ามีบ้าน1หลังมีบ้าน2หลังมีบ้าน dozen หลังก็คืออะไรเป็นโหลเลยอะนะคะก็คือเยอะอะนะคะหรือ hundred หรือ thousand หรือ million นะคะสังเกตนะ one of two of นะคะ dozens ofนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตนะคะว่าเวลาเราเขียนเนี่ย dozen houses ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่า dozens of houses คำว่า dozen เนี่ยหรือคำว่า hundred เนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าที่แล้วนะคะลองดูกันเลยนะคะเปลี่ยนหน้าที่เพราะอะไรเพราะ dozen ตัวแรกนะคะเดี๋ยวนะผิดเดี๋ยว dozen นะคะถ้าเป็นแบบไม่เอา dozen ดีกว่าเอา thousand ดีกว่านะคะถ้า thousand อย่างเงี้ยนะคะ thousands of books are นะคะ thousands อยู่หน้า of มันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็น pronoun มันก็เลยเติม s เสมอนะคะเพื่อที่จะบ่งบอกว่ามันหลายพันแต่ถ้าเกิดว่าเป็น hundred books are นะคะ hundred ตัวเนี้ยมันไม่เติม sถ้ามันอยู่หน้า noun เพราะ hundred หรือ thousand หรือคำว่า dozen อะไรเนี่ยนะมันจะเป็น adjective มันเลยไม่เติม s สรุปนะคะถ้ามันอยู่หน้า of โดดๆอย่างเงี้ยเป็นตัวของมันเองอะนะเป็นเอกเทศอะนะมันเติม s เสมอโอเคไหมแต่ถ้ามันอยู่หน้า noun มันจะต้องไม่เติมอะไรทั้งสิ้นเพราะมันเป็น adjective ไม่เติม sนะคะไม่สามารถเติม s ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปเขียนว่า thousand แล้วไม่เติม s เนี่ยผิดเพราะมันเป็นอะไรที่เป็นเอกเทศอ่ะมันต้องเติม s อ่ะเพราะคำของมันมันคือเติม s มันเป็นคำของมันนะคะมันชื่อของมันอ่ะนะคะแต่ถ้า hundreds books เงี้ยเติม s แล้วอยู่หน้า books เงี้ยผิดนะคะโจทย์มักจะหลอกนะเพราะอะไรเพราะ hundred ตัวนี้มันไม่ได้เอกเทศมันเป็น adjectiveก็จะไปเติม s ได้ไงถูกไหม adjective ห้ามเติม s เด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเหมยเขียนให้ชัดๆว่าตัวเนี้ยคือ noun pronoun นะคะอีกตัวนึงคือ adjective ไม่เติม s นะคะโอเคนี่คือขอไฮไลท์นิดนึงเพราะเคยเจอข้อสอบนะคะไอ้เรื่องเติม s ไม่เติม s เนี่ยนะคะ dozens นะคะ of hundreds of thousands of นะคะ millions of โอเคจดทันนะคะวันนี้พูดไม่ช้าเอ้ยพูดไม่เร็วนะพอได้นะคะต่อไปคราวนี้มาดูเรื่องอะไรอีกนะคะเรียนเรื่องนี้ทะลุปุกโป่งหมดแล้วสไลด์นี้เจอแล้วเจออีกนะคะวันนี้ขอเพิ่มนิดหนึ่งนะคะเรื่องเดอะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเดอะมันมีกฎอะไรก็ไม่รู้อะนะคะเยอะแยะเลยว่าอะไรว่าบางทีก็เติมเดอะบางทีก็ไม่เติมใช่ไหมรู้สึกใช่ไหมว่ามันงงบางทีเนี่ยหลักการหลักใหญ่ๆคืออะไรเดอะนี่มันจับจงแสดงว่ามันเป็นนาวที่คือรู้กันระหว่างผู้พูดว่ามันเป็นคนนั้นอะ the man หรือว่า the boy หรือมันเป็น the book ถึงแม้ว่าจะเป็นการเอ่ยครั้งที่สองหรือครั้งแรกแต่ถ้ารู้กันระหว่างผู้พูดผู้ฟังนะคะก็สามารถใช้เดอะได้ทันทีโอเคคราวนี้เนี่ยมีหลักการอื่นๆนะคะสิ่งอันที่แรกเนี่ยนะคะในลิสต์กับในสไลด์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะสไลด์มันจะเยอะกว่าแต่ว่าครูเมย์ขอยกเอาที่เอามาบนสไลด์คือไอ้ที่มันเจอบ่อยๆในข้อสอบนะคะแล้วก็จำได้ง่ายนะคะสิ่งเดียวในโลกเช่นอะไร the moon ใช่ไหมโลกเราก็คงมีพระจันทร์ดวงเดียวพูดกันก็รู้แล้วมันเป็นพระจันทร์ดวงนั้นอ่ะก็เลยต้องเป็น the moon นะคะ the weather the air the skyนะคะไอ้พวกนี้สิ่งเดียวในโลกแล้วก็เป็นอะไรที่มักจะเป็นธรรมชาตินะคะอันต่อไปก็คือ the เนี่ยอาจจะไปอยู่หน้า adjective ก็ได้ครั้งที่แล้วพูดแล้วนะคะ the หน้า adjective
คำว่า beautiful นะคะสมมตินะคำว่า beautiful ก็เป็น the beautiful ก็กลายเป็น noun ทันทีแปลว่าพวกคนสวยอะนะคะ the poor the rich ก็พวกคนรวยพวกคนจนอันนี้เอกพจน์หรือพหูพจน์คะอันนี้น้องต้องเพื่อนๆต้องรู้อีกนะคะว่ามันเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คะ the rich the poor the beautiful เอพหูพจน์เสมอนะคะต้องรู้นะอันนี้ก็ต้องจำด้วยนะคะเจอในข้อสอบเหมือนกันนะคะ the rich ก็คือพวกคนรวยแบบเยอะๆนะคะเป็นกลุ่มคนนะคะคราวนี้ the ยังอยู่หน้า adjective ขั้นสุดอันนี้ก็เป็นธรรมดาเนาะเป็นอะไรที่เรียนรู้ตั้งนานแล้ว the most important the cheapest นะคะเพราะมันอันสุดๆนี่มันต้องมีอันเดียวในโลกไงถูกไหมนะคะลำดับที่อันนี้ก็พลาดไม่ได้เลยนะโดนเทสมาเหมือนกันนะคะเยอะมากนะคะ the first the second the 19th อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ห้ามพลาดเลยนะคะสมมุติเราบอกเขาว่าฉันเกิดเมื่อวันที่20เงี้ยเราก็ต้องพูดบอกว่าวันที่20 January สมมุติ I was born January the 20ว่าอะไร 28 ด้วยนะต้องมี the 28นะคะเพราะฉะนั้นห้ามลืม the เวลาศตวรรษนะคะก็ใช้ the เช่นเดียวกัน the 80s คืออะไรยุค 1980s นั่นเองก็คือช่วงเวลาตั้งแต่ปี1980ถึง1990นะคะเราต้องรู้นะอันนี้ก็ต้องรู้ความหมาย the 80s นะคะ the 21st century นะคะศตวรรษที่ลำดับที่21อันนี้ก็คือเหมือนเป็นลำดับที่โอเคนะคะต่อไปเวลาสถานที่นะคะเป็นแบบไหน the morning นะคะ I want to see you in the morning นะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็น the นะคะ the past the future นะคะ back to the future ใช่ไหมมีหนังเรื่องนึงที่ครูเหมยเคยเอ่ยนะคะชอบดูนะคะ the top ก็เป็นสถานที่เป็นเหมือนตำแหน่งอะ on the top นะคะเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อ the top มันก็ต้องคือรู้กันระหว่างผู้พูดไงว่ามันต้องอยู่บนนะ the middle นั่นแหละตรงกลางตรงนั้นอะเงี้ยมันต้องเจาะจงเพราะฉะนั้นต้องใส่ the เครื่องดนตรีนะคะแต่เครื่องดนตรีเนี่ยมักจะต้องเป็นพูดหลังจากใช้คำว่า play นะคะถ้าบอกว่า I like to play the violin อย่างเงี้ยถูกต้องใช้ the แต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะไปซื้อไวโอลินมาสักตัวหนึ่งเราก็ไม่ต้องใช้ the ก็ได้เราก็ต้องบอกว่า I want to buy a violin นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นไวโอลินตัวไหนก็ได้ไงนะคะแต่ถ้าเป็นหลัง verb to play เนี่ยต้องใช้ the โอเคไหมนะคะต่อไปแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรรมชาติเนี่ยให้ขอคิดว่ามันเป็นน้ำอ่าวภูเขาเกาะนะคะสั้นๆเลยน้ำอ่าวภูเขาเกาะน้ำคืออะไรน้ำก็มีตั้งแต่ทะเลสาบทะเลอะไรอะโอเชียนมหาสมุทรอะไรพวกเนี้ยนะคะอ่าวก็อ่าวภูเขาก็ภูเขาเกาะนะคะมีอะไรบ้างนะคะอ๋อไฮไลท์นิดนึงว่าภูเขากับเกาะต้องเป็นพหูพจน์นะคะภูเขาก็คือเทือกเขานั่นแหละมีภูเขาหลายลูกมาอยู่ด้วยกันนะก็คือเป็นพหูพจน์เกาะก็ต้องมีหลายๆเกาะนะคะลองดูตัวอย่างมีอะไรบ้างนะคะ the Atlantic Ocean นะคะโอเชียนเป็นน้ำถูกไหมคะต้องใส่ the เสมอนะคะ the Gulf of Thailand นะคะก็คืออ่าวไทยอ่าวไทยก็มีหนึ่งเดียวในโลกไงใช่ไหมคะหรือว่ามหาสมุทรแปซิฟิกก็มีหนึ่งเดียวในโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ the นะคะส่วน the Alps นะคะแล้วก็ the Philippines เนี่ยมันเป็นตัวอย่างของภูเขาและเกาะที่จะต้องเป็นพหูพจน์เสมอเพราะว่าอะไรเพราะถ้ามันเป็นเอกพจน์แล้วก็เนี่ยอยู่ในหมายเลข2นะคะภูเขาเกาะที่เป็นเอกพจน์จะห้ามใช้ the โอเคไหมลองดูตัวอย่างนะคะเช่น Cannon Mountain เนี่ย Mountain 1ลูกใช่ไหมก็ห้ามใช้ the นะคะภูเก็ตไอแลนด์อย่างเงี้ยก็ห้ามใช้ the ห้ามบอกว่า the ภูเก็ตไฮแลนด์ไอแลนด์นะคะแต่ถ้า the Philippines โอเคหมู่เกาะฟิลิปปินส์นะคะคราวนี้นอกจากนั้นนะคะที่ไม่ใช้ the นะก็คือทะเลสาบนะคะทะเลสาบก็คือเช่นสงขลาเลกหรือ Lake of สงขลาก็ได้ทั้งนั้นนะจะพูดยังไงก็ได้โอเคไหมคะครูเหมยต้องการไฮไลท์ว่าน้ำอ่าวภูเขาเกาะที่เป็นพหูพจน์นะคะให้ใส่ the ส่วนภูเขาเกาะที่เป็นเอกพจน์ไม่ใส่ the นะคะจริงๆครูเหมยก็มีสรุปในนั้นแล้ว
นะคะคราวนี้เนี่ยลองดูตัวที่ไม่ใช้เดอะตัวอื่นๆนะคะนอกจากภูเขาและเกาะที่เป็นเอกพจน์แล้วนะคะก็ยังเป็นเลกก็คืออะไรทะเลสาบใช่ไหมคะยังมีพวกชื่อหนังสือนิตยสารหรือชื่อคนอันนี้ก็เมคเซนส์อยู่แล้วชื่อเฉพาะนะ Time Magazine รู้จักใช่ไหมคะนิตยสาร Time อ่ะใช่ไหมก็ห้ามใช้ The บอกอย่าบอก The Time Magazine ไม่เอานะคะหรือ John Anderson ก็คือชื่อคนนะก็ไม่ต้องใช้ The อันนี้ก็เมคเซนส์รู้อยู่แล้วอันต่อไปภาษาเช่น I speak Thai อย่างเงี้ยเราไม่พูด The Thai ถูกไหมI speak Japanese I speak Chinese อย่างเงี้ยเราไม่พูด the นะคะเพราะฉะนั้นภาษาห้ามใช้ the คราวนี้ถ้ามี the หน้า Chinese กับ Japanese หรือไทยเนี่ยมันจะกลายเป็นความหมายที่ไม่ใช่ภาษาละมันคืออะไรเนี่ย the Japanese the Thai the Chinese are all Asians เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็กลายเป็นคนไปแล้วกลุ่มคนถูกไหมเป็นคนJapanese นะคนไทยแล้วก็คนจีนนะคะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเอเชียนหมดเลยนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาษาห้ามใช้ the ใช้ the ก็ต่อเมื่อมันแปลว่าคนนะคะไม่ยากต่อการจดจำใช่ไหมมีเคล็ดลับนะถ้าใครขี้เกียจจำมีเคล็ดลับคืออ่านหนังสือทุกวันที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอย่างน้อยเลยตั้งปฏิญาณกับตัวเองตื่นเช้าทุกมาก่อนเล่น Facebook เนี่ยอ่าน CNN อย่างน้อย1หัวข้อเรื่องได้ปะถ้าขี้เกียจจำนะมี choice ให้เลือกคือตื่นมาทุกวันเนี่ยก่อน Facebook เอา cnn.com ก่อนเลยรู้จักไหม CNN นะคะตอนสมัยปี2005ครูเหมยจะสอบ GRE นะคะตอนนั้นจะเรียนต่อปริญญาโทครูเหมยตั้งปฏิญาณกับตัวเอง1เดือนนะเปิด CNN ทุกวันเลยนะอ่านข่าวอ่านไปเลยเลือกอ่านที่ตัวเองสนใจไงบางวันก็ขี้เกียจอ่านโหข่าวการเมืองข่าวลบกันอะไรเงี้ยก็ไปอ่านพวก okmagazine.com อะไรแบบซุบซิบดาราอะไรแบบเนี้ยเออแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะมันเวิร์กมากเลยอ่ะตอนสอบกูเหมือนอ่านได้เร็วมากขึ้นคือไม่ต้องแบบแปลเป็นไทยทุกตัวปึ๊บๆๆนะมันไปแบบธรรมชาติอ่ะรู้ไอเดียของมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครขี้เกียจจำหลักการอะไรก็ไม่รู้ครูเหมยให้มาขอให้กลับไปอ่านภาษาอังกฤษนะคะอย่างน้อยนะคะ1หัวข้อเรื่องอ่ะโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่ต้องยิบย่อยเกินแต่ถ้าใครอยากจำก็โอเคนะคะคราวนี้ขอไฮไลท์นิดนึงว่ามันคือ are เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นกลุ่มคนนะเราถือว่าไทยเนี่ยเป็น adjective ไง the นำหน้า adjective the rich the poor the Thai อย่างเงี้ยมันคือกลุ่มคนนะคะก็เลยต้องเป็นพระหูพจน์เลยเป็น are โอเคนะเคลียร์นะคะไม่ยากนะคะลองดีกว่าสนุกกว่านะคะอันนี้ก็คือข้อสอบจากหนังสือที่เป็นเทสของ CUTEP นะคะแล้วก็หลายๆเทสอะ CUTEP มั่งTUGET มั่งนะคะ PSU ไม่ค่อยมีอะแต่ว่าระดับความยากความง่ายคือมันไม่ต่างกันมากนะคะถ้าทำพวกนี้ได้ก็โอเคว้ายเฉลยแล้วอะยังไม่ทันพูดเลยนะคะก็คือว่าอะไร The sewing machine was first used